นางสาวจิตยรัตน์นักธรรมและนายณัฐวุฒิอยู่เย็นสำหรับธิดาบั้นไฟของโรงเรียนป่าติวิทยาคือนางสาวทิพยาพรนามคงทิพยาพรนามคงนะคะขออภัยค่ะผาแดงนะคะวันนี้ผาแดงก็คือนายวีรยุทธ์ถาวรนะคะนางไทยคนสวยนะคะก็คือนางสาวบันทิตาช่างเหล็กค่ะรูปแบบการรำเสิร์ฟนะคะรำเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10ออนซอนอีสานนะคะที่ทุกท่านได้รับชมอยู่ณขณะนี้ค่ะสำหรับแฟนซีประกอบขบวนก็เป็นการโชว์ผลงานของชมรมผู้มีนัมเบอร์วันนะคะโดยวันนี้มีน้องที่เข้ารับการประกวดตัวแทนไอดอลผู้มีนัมเบอร์วันผู้ชายหน้าตาน่ารักมากนะคะแล้วก็มีการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยรวมไปถึงการละเล่นเด็กไทยนะคะริ้วขบวนอลังการมากนะคะสำหรับโรงเรียนป่าติวิทยาค่ะโดยเฉพาะขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษานะครับสถานศึกษาในโรงเรียนนะฮะทางผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติวิทยาท่านก็เน้นหนักนะครับโดยเฉพาะลูกหลานเราก็ขับขี่มือไซค์กันเยอะนะครับเอียงนั่นบินยืหันพุ่นแมมเอียงเรียกว่าโดนเนอะส่วนนี้จ่ายไม่ไปคว้าเสียงอยู่คนพี่น้องก็ได้เนาะจะมันแห้งมือนะเรื่องของการงดใช้ถุงพลาสติกนะครับพี่น้องไปซื้อของกระดาษเอาถุงผ้าไปนั่งเด้อยกเว้นไปซื้อก๋วยเตี๋ยวค่ะวันนี้นะคะมาชมการคุยงานแล้วเรายังมารู้ถึงว่าตอนนี้ป่าติ้วเราปรับเปลี่ยนอะไรไปแล้วบ้าง
ุณแบบพัฒนาขึ้นไปเยอะมากคุณครูเพิ่มผู้ฝึกสอนนะคะครูสุริยาผู้ชีรอและก็คณะครู